ความรู้สึกณัฐรัตน์หลังถูกบูลลี่แฟนแก่เหมือนป้าเผยเปิดตัวแล้วชีวิตปังความรู้สึกณัฐรัตน์หลังถูกบูลลี่แฟนแก่เหมือนป้าเผยเปิดตัวแล้วชีวิตปังไม่ซีเรียสคิดบวกรู้งี้ลงรูปคู่แฟนตั้งนานแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเอกลูกครึ่งณัฐรัตน์โมริสเลอกรองเปิดตัวอวดหวานกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้แต่กลับเจอคอมเมนต์แซะนี่แฟนหรือป้าคิดว่าแม่กับลูกล่าสุดเจอเจ้าตัวที่กองฟิตติ้งละครสงครามเงินผลิตโดย CHANGE 2561เลยถามถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็คิดบวกมากๆเปิดตัวแฟนสาวชาวเกาหลีแล้วหลังจากเปิดตัวฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างนะก็ดีครับมันเป็นวาเลนไทน์ด้วยตอนนั้นเราก็อยู่กันคนละประเทศเราก็อยากจะให้เขามั่นใจเพราะว่าเขาก็คิดว่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะมีคนอื่นแอบอยู่เต็มไปหมดก็ได้เราถึงไม่ได้ลงโซเชียลถ้ารักเขาคิดแบบนี้เราก็ควรจะเปิดแล้วเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้ผู้ชายทุกคนด้วยว่ามีแฟนแล้วต้องกล้าเปิดแต่พอเปิดปุ๊บก็มีคนคอมเมนต์ลบเลยเล่าให้ฟังหน่อยนะคือเราก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมีอะไรแบบนี้แต่ว่าโชคดีที่แฟนผมเขาเฉยๆมากเขาหัวเราะขำด้วยเขาก็บอกว่าหน้าแก่ตั้งแต่เด็กแล้วอย่าไปซีเรียสเขาก็คิดบวกคือมันก็ไม่ได้มีอะไรคือมันเริ่มจากคอมเมนต์แรกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเขาก็แค่ถามว่าแฟนอายุมากกว่าเหรอคะคือก็ไม่ได้อะไรนะเพราะเขาก็ฟอลโล่เราอยู่ด้วยผมก็บอกว่าอ๋อผม34แฟนผม33ครับคอมเมนต์นี้แหละก็กลายเป็นว่าคนก็เริ่มไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นว่าป้าอายุเขา2คนรวมกันยังไม่เท่าป้าเลยเขาก็อันฟอลโล่ผมไปแล้วก็ลบคอมเมนต์หนีไปเราก็รู้สึกผิดนะว่าเราลงรูปไม่ดีหรือเปล่าผมไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยเป็นผู้ชายอ่ะมันก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วเราก็ลงดิบๆไปอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าผิดหรือเปล่าเลยลงใหม่แล้วพอลงใหม่ก็มีคอมเมนต์ดีหมดนะแต่มีอันนึงที่บอกว่านึกว่าแม่ลูกกันพระเอกลูกครึ่งเกาหลีก็งงนะหมายความว่ายังไงบางอันมันก็แรงไปที่บอกว่าป้าหรือแฟนแต่เราก็ไม่เคยไปใช้อารมณ์นะผมก็แค่ตอบว่าอ๋อผม34แฟน33แล้วทัวร์ก็ไปลงเขาแล้วแฟนโกรธไหมนะอาจจะมีนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็กดทรานสเลทคอมเมนต์แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าคนคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ก็กลายเป็นมองว่าคนก็สนใจเราเรื่องนี้แล้วก็มาให้กำลังใจเยอะมากก็เลยบอกเขาไปว่าอยู่ดูดิคนชมเยอะเลยแสดงว่าเราก็เลือกที่จะเสพเรื่องที่ดีนะคือพันคอมเมนต์มันอาจจะมี3คอมเมนต์ที่มันไม่ดีแล้ว3คอมเมนต์น่ะถ้าเขาเจอเราเดินสวนทางกันในถนนเขาก็คงจะไม่เดินมาพูดแบบนี้กับเรามันก็เป็นคนที่อยู่หลังคีย์บอร์ดเขาอาจจะเครียดอะไรอยู่ก็พิมพ์อะไรมาแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเห็นบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออคนนี้ไปคอมเมนต์บูลลี่แบบนี้มาหลายคนแล้วเขาโดนแบบนี้ไปก็อาจจะดีต่อสังคมเผื่อบางคนเขาจะคิดมากอะไรตรงนี้แสดงว่าเราคิดบวกไม่ได้เอาใจไปใส่กับตรงนี้นะคือผมมองภาพรวมมากกว่าเพราะว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่ดีเยอะมากเราจะมาใส่ใจแค่นี้แล้วไปลืมภาพรวมทำไมแฟนเขาดีใจมากเขาไม่แคร์ตรงนั้นเลยเขาบอกว่าผู้หญิงในเมืองไทยจะได้รู้แล้วว่าเธอเป็นของฉันคบกันมากี่ปีแล้วนะจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่มหาลัยคือคบกันมาเป็นเพื่อนกันก่อนนานมากแล้วแหละแล้วเขาก็ไปเกาหลีบางทีเขาก็กลับมาไทยบ้างมาเที่ยวกับเพื่อนบ้างมากับบริษัทบ้างอย่างบริษัทเขามีทริปประจำปีเขาก็บอกว่าเมืองไทยคุ้มที่สุดนะเพราะเขาอยากมาเจอเราแล้วเราเห็นว่าแม่ก็ชอบเขาด้วย
เราดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ทิ้งเราไปไหนไม่ว่าเราจะจนจะอ้วนจะอะไรเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราเป็นกำลังใจให้เราตลอดเราไม่รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยคนนี้ละมังคบกันมากี่ปีแล้วนัดไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีคือเมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีพัฒนาจากเป็นเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้คือที่เกาหลีอ่ะเขาจะค่อนข้างซีเรียสว่าวันครบจะต้องนับมาเลยแล้วเราอาจดันไม่ได้นับก็ว่าจะกลับไปดูรูปไปหาว่าวันเดี๋ยวรู้วันเมื่อไหร่จะบอกแต่ก็หลายปีแล้วล่ะเรารู้สึกชอบเขาตรงไหนนัดเอาจริงๆเจอครั้งแรกมันก็ชอบแต่ถ้าจะรักกันเราคิดว่ามันเป็นความรักแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนเขาเลยมันก็คือค่อยๆพัฒนากันแล้วก็ค่อยๆรู้จักกันอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วช่วงโควิดคือไม่ได้เจอ2ปีเลยผมว่าอย่างน้อยก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วใครขอเป็นแฟนก่อนนัดคือมันไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเป็นแฟนกันไปเองเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแพลนแต่งคิดถึงไปเรื่องนั้นหรือยังนัดคือก็ต้องคิดหนักคือเขาอาจคิดเพราะว่าเขาอายุ33แล้วคือผู้หญิงในช่วง 30-40 เขาจะคิดแต่ผู้ชายอ่ะ 30-40 วัยจริงๆอ่ะมันยังไม่ค่อยคิดมันมีเรื่องอื่นให้คิดแต่เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแพลนอยู่แล้วล่ะสักวันพี่อ้วนรังสิตเขาก็ปูทางไว้แล้วว่ามีแฟนเกาหลีเราปรึกษาอะไรเขาบ้างนัดไม่เราก็ติดตามแล้วแฟนก็ติดตามมะม่วงด้วยก็ดูโอเคนะวันหนึ่งเราอาจจะทำ YouTube แบบนี้ก็ได้เพราะว่าก็ดูเหมือนคนสนใจนะลง TikTok คนก็ชอบดูผมลงเยอะๆตอนแรกก็คิดว่าทุกคนจะหายไปคือคนกลับชอบเลยหลังจากที่เปิดตัวกับกลายเป็นดีใช่ไหมนัดใช่เนี่ยอย่างละครก็ติดต่อมา2เรื่องรู้งี้ลงรูปคู่แฟนตั้งนานแล้วหัวเราะ ยิวเดือดแทนดราม่าเจนนี่ขึ้นแทนผู้ประกาศลั่นจบตำรวจยังเป็นพ่อค้าได้เลยกลายเป็นดราม่าเมื่อรายการข่าวดังทุบโต๊ะข่าวได้เปลี่ยนพิธีกรใหม่ยกแผงล้วนเป็นเหล่าคนดังอาทิวินลี่แมคอินทอชแพรรี่ไพรวันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแอนจินดารัตเชียร์ที่คำพรและด็อกเตอร์วิทย์สิทธิเวคินหลังจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดดราม่าขึ้นทันทีโดยเฉพาะกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่มักกลายเป็นประเด็นเรียกดราม่าอยู่เสมอโดยเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศข่าวต่างๆนานาแต่ก็มีแฟนคลับให้กำลังใจและชื่นชมอยู่จำนวนมากด้วยเช่นกันโดยผู้ประกาศมองว่าทางช่องน่าจะเอาเด็กที่จบสายสื่อสารมวลชนโดยตรงหรือนักข่าวที่เขาทำข่าวภาคสนามมาทำงานดีกว่าไม่ใช่เอาดารามาเพราะเรียกกระแสหรือเรียกยอดวิวซึ่งเจนนี่เขามาสายนักร้องไม่ใช่สายนักข่าวน่าจะเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าแถมยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแซะแรงถึงขั้นประกาศเลิกดูเลยทีเดียวอ่านข่าววิจารณ์สนั่นหลังเจนนี่รัชนกเป็นผู้ประกาศทุกโต๊ะอ่านข่าวใครดราม่าดูไว้ผู้ประกาศข่าวดังขอพูดในฐานะคนข่าวหลังเจนนี่ขึ้นแท่นพิธีกรร้อนถึงสามีหนุ่มยิวฉัตรมงคลออกมาโพสต์ตอบกลับคนที่เขียนวิจารณ์เจนนี่ว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้ประกาศข่าวไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ข่าวไม่ต้องพูดอักษรชัดไม่ต้องเรียนจบสายข่าวไม่ต้องผ่านภาคสนามมาก่อนเพียงแค่เป็นดาราอินฟูคนดังก็เป็นได้ฉีกตำราคนข่าวเรียนและฝึกฝนทั้งหมดโดยหนุ่มยิวได้ตอบว่าอ้าวพูดแบบนี้ก็แปลว่าดาราอินฟูคนดังที่มีความสามารถมีศักยภาพจนได้รับโอกาสในการทำงานก็ผิดสิครับแบบนี้ไปฉีกตำราคนข่าวเฉยเลย
ก็เพราะคุณก็เป็นซะแบบนี้ไงชอบตั้งกระทู้ให้คนทะเลาะกันแล้วมาบอกว่าอยากนำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมน่าสงสารคนเสพข่าวจังเลยนะครับไม่ยุ่งไม่พูดเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้มีใครว่านะครับบางทีทั้งนี้หนุ่มยิวยังได้ออกมาไลฟ์ก่อนที่จะลบไลฟ์ทิ้งไปโดยพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าด้วยว่าตนเองไม่เคยอิจฉาใครและขอเป็นกำลังใจให้ภรรยาเพราะทุกคนต่างต้องการจะมอบสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวอยู่แล้วโดยในคอมเมนต์หนุ่มยิวยังบอกว่าผมจบตำรวจมายังมาเป็นพ่อค้าเลยครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องดังกล่าว